อิคิทาดาชิเคยเป็นทหารนักวางแผนการรบหลังสงครามเขาถูกโซเวียตจับไปกักกันอยู่ในไซบีเรีย11ปีเขาจะต้องมีชีวิตอยู่เพื่อรู้เห็นเอาไปบอกเล่าและป้องกันให้ประเทศเราทำผิดซ้ำอีกถ้าเป็นคนมากมายต้องตายไปอย่าไปยุ่งกับสงครามอีกเลยนะคะต่อไปนี้เราจะได้อยู่ด้วยกันพร้อมหน้าเป็นครอบครัวจริงๆแล้วนะพอเห็นปุ๊บก็รู้เลยว่าเป็นลูกสาวท่านอากิสึเมื่อกลับญี่ปุ่นแล้วเขาได้เข้าบริษัทคิงกิโชจิตามคำเชิญของประธานไดมอนด์คุณวางแผนรบกับทั้งโลกผมถึงอยากให้คุณมาทำงานกับเราเพื่อรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์สถานการณ์ในบริษัทของเรางานในบริษัทนี้ทำให้เขาต้องผัวพันกับการขายเครื่องบินรบให้กองทัพบ้านเมืองเราจะไม่ต้องใช้ลักฮีท F104 นะเราต้องป้องกันไม่ให้ประเทศเราเกิดสงครามแบบเดิมอีกเครื่องบินลักฮีท F104 ตกนะลักฮีทจบเหตุนะเนี่ยก็ต้องการไม่ให้หนังสือพิมพ์ลงข่าวนั่นนะครับมีแต่วิธีที่เหมือนน้ำครัมที่เธอต้องดื่มมันลงไปไม่ช้าคนของคิจิโชจิจะต้องถูกจับแน่ครับผมไม่ช้าคุณจังเลยคุณแค่วางแผนแล้วก็สั่งให้ลูกน้องไปทำงานสกปรกตัวเองไม่เป็นไรลักฮีทได้รับเลือกนะครับที่จะขายเครื่องบินรบได้สำเร็จแต่คาวามาตะเพื่อนรักของเขากลับโดนยัดข้อหาทับเอกสารลับรั่วไหลในกลาโหมไม่มีที่ให้ฉันอยู่ซะแล้วคาวามาตะฉันขอโทษคืนนั้นคาวามาตะไปหาอิคิที่บ้านก่อนจะจากไปตลอดกาลอยากจะขอลาออกทันทีเลยครับถ้ารู้สึกผิดอย่างนั้นคุณก็ต้องใช้ความเก่งทำงานต่อไปให้ดีเพื่อคุณคาวามาตะที่เสียไปแล้วด้วยจะตั้งแผนกใหม่เพื่อบริหารธุรกิจเหรอครับ7ปีให้หลังอิคิได้เลื่อนเป็นผู้อำนวยการฝ่ายบริหารอย่างรวดเร็วผิดปกติในที่สุดก็เกิดสงครามจริงๆด้วยฝ่ายบริหารวิเคราะห์ว่าสงครามครั้งนี้อิสราเอลจะชนะภายใน1อาทิตย์ครับสงครามจบแล้วครับอิสราเอลชนะอย่างนี้ท่านรองซาโตอิก็ต้องยอมรับฝ่ายบริหารธุรกิจของเราแน่ละเลิกทำเป็นเหมือนกับกองประชาการทหารสูงสุดในบริษัทของเราสักทีคุณแอบทำเรื่องแบบนั้นรับหลังผมจริงๆเหรอบังอาจนักฉันน่ะคุณจะคิดเรื่องแต่งงานสักทีดีไหมสำหรับฉันครอบครัวเป็นทุกอย่างในชีวิตนะคะระวังโยชิโกะเวลาช่วยแม่ผมหน่อยสิครับคุณแม่อยู่ข้างคุณพ่อแท้ๆทำไมปล่อยให้คุณแม่ตายย้ายไปอยู่สาขานิวยอร์กเอาไปละหลังจากพญาเสียอิคิไปอยู่นิวยอร์กเพื่อทำโครงการดึงผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่มาเข้าหุ้นกับบริษัทเขาอยากเข้ามาในตลาดญี่ปุ่นแทบตายถ้านักลงทุนต่างชาติอยากเข้าตลาดญี่ปุ่นก็ต้องซื้อใจคนญี่ปุ่นโดยการช่วยบริษัทชิโยดะให้รอดเท่านั้นครับขอให้ท่านประธานฟอกเซ็นหนังสือมอบฉันทะให้เราเป็นคนกลางไปเจรจาในวันนี้ได้ไหมครับเจรจาครั้งเดียวฟอกเซ็นมอบฉันทะให้เลยเรื่องฟอกเข้าหุ้นกับชิโยดะผมอยู่ทางโตเกียวจะเป็นแกนนำเองคุณก็ต้องทำตามคำสั่งผมอย่างเคร่งครัดด้วยนะเจรจาต้นเหล็กคราวนี้ถ้ารอซาโตะอิก็จะได้ขึ้นเป็นประธานคนใหม่สักทีละครับคุณจิซาโตะเนี่ยเขาถอนมั่นตั้งนานแล้วนะช่วยไปหาคนที่นิวยอร์กจะได้ไหมคะต่อไปนี้ก็อยากให้คุณเก็บมันไว้ใกล้ๆตลอดไปที่นิวยอร์กอิคิได้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับจิซาโตะวันรุ่งขึ้นซาโตะอิเดินทางมาถึงคิงกิโชจิอเมริกาบอกให้ยกเลิกแผนการเข้าหุ้นของอิคิแล้วใช้แผนใหม่ของตนแทนท่านรองนี่มันเท่ากับรถที่เราทำมาทั้งหมดกลับไปเริ่มต้นใหม่ใช่ไหมครับท่านจะทำอย่างนั้นเหรอครับการเจรจาธุรกิจใหญ่ๆระหว่างชาติอย่างนี้ผมมีประสบการณ์มากกว่าคุณนะเพราะฉะนั้นต้องให้ผมทำแต่ว่าฟังนะอิคิไอชิโยดะเนี่ยกลัวว่าจะโดนกลืนบริษัทไปผมจึงตั้งเงื่อนไขหลักให้ฟอกร่วมทุนได้แค่ไม่เกิน 25% ขณะที่ฟอกอยากจะได้หุ้นมากกว่า 33.4% ขึ้นไปและมีสิทธิ์มีเสียงข้างมากในคณะกรรมการบริหารด้วยเงื่อนไขแบบนี้ชิโยดะกับฟอกไม่มีทางเข้าหุ้นกันได้เลยผมกับคาโคตะฟุงเลยเลิกล้มแผนเดิมกลับไปเริ่มใหม่คือเสนอให้ร่วมทุนกับตั้งบริษัทใหม่ต่างหากไปเลยคุณจะตั้งบริษัทใหม่โดยลงทุนเท่ากันคนละครึ่งอย่างนั้นไม่ทันไรจะโดนฟอกเทคโอเวอร์แน่หรอครับถึงบริษัทร่วมทุนที่ตั้งใหม่จะโดนฮุบไปก็ช่างมันเราเป็นคนบริษัทกับชิโยดะแล้วฝ่ายชิโยดะเนี่ยเขาเห็นด้วยกับแผนของท่านรองซาโตะอิหรือเปล่าล่ะครับจะเห็นด้วยหรือไม่ก็ช่างมันไปเลยแต่ชิโยดะไม่ยอมเข้าหุ้นกับฟอกแล้วก็ล้มละลายลูกเดียวเขาต้องใช้แผนของผมเราไม่มีทางเลือกอื่นถึงชิโยดะจะถูกเทคโอเวอร์หรือว่าล้มละลายไปเราที่เป็นคนแนะนำก็ไม่มีอะไรจะเสียหายนะเพราะว่าหน้าที่ของเราที่เป็นคนกลางก็คือหาวิธียังไงก็ได้ให้ฟอกมาเข้าหุ้นกับชิโยดะให้สำเร็จเราจะได้มีช่องทางค้าขายกับฟอกหากำไรเข้าบริษัทเราได้อย่างสบายสบายสิ่งที่คุณต้องทำคือนั่งเงียบๆดูผมเจรจากับฟอกเท่านั้นThank you.
กลับมาแล้วดีใจที่กลับมาค่ะฉันเตรียมอาหารเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วฉันจะไปล่ะค่ะคุณฮารุช่วยชงชาให้สักถ้วยได้ไหมครับอ๋อถ้ารีบก็ไม่ต้องงั้นเหรอคะงั้นขอตัวกลับล่ะค่ะระหว่างที่คุณจิซาโตะอยู่อเมริกาผมจะพยายามโทรหาคุณบ่อยๆนะครับคุณคะโยชิโกะเธออยู่ไหนนะดีใจจะได้พบคุณผมก็ดีใจที่ได้พบคุณเป็นภรรยาที่ดีคอยสนับสนุนสามีเสมอนี่นะเพราะฉะนั้นช่วยบอกอีกคิดคุ้งให้หน่อยได้ไหมบอกเขาให้สนับสนุนเจ้านายให้มากกว่านี้หน่อยเขามันพวกปากไม่ตรงกับใจชอบแกล้งพูดว่าไม่อยากเป็นใหญ่แต่พอรับหลังฉันเขาก็แอบทำงานที่มีการเลื่อยขาเก้าอี้ฉันอยู่บ่อยๆนะต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนะจริงๆแล้วนี่เขาต้องการขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งสูงๆเหนือฉันยังไงล่ะอย่าได้ว่าฉันไม่รู้นะไปดิต้องบังคับให้อีกที่คุ้มสารภาพมาซะนี่เป็นคำสั่งของรองประธานนะมีอะไรกันเลยเวลาทำงานคุณอย่าไปต่อต้านคัดค้านท่านรองซาโตอิเลยนะคะอย่าขัดขืนกันนะแกอย่าขัดขืนนะอย่าขัดขืนนะตัวชิโก้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 อย่าขัดขืนนะอย่าขัดขืนนะชิโยดาออโต้มีความประสงค์แรงกล้าที่จะเป็นหุ้นส่วนกับฟอกซึ่งมีประวัติยาวนานจึงมอบอำนาจให้คินกิโชจิมาเจรจาแทนในครั้งนี้ถ้าฝ่ายฟอกยอมรับเงื่อนไขหลักเบื้องต้นได้พวกเขาก็พร้อมที่จะบินมาอเมริกาเพื่อเจรจากับคุณในเรื่องรายละเอียดนะครับชิโยดามีเงื่อนไขอะไรในการรวมทุนกันเงื่อนไขของชิโยดาคือให้ฟอกเข้าหุ้นได้ในสัดส่วนไม่เกิน 25% ของทุนทั้งหมดครับเพื่อป้องกันไม่ให้คนญี่ปุ่นรู้สึกว่าฟอกจะมาเทคโอเวอร์บริษัทญี่ปุ่นขั้นต้นฝ่ายคุณจึงควรลงทุนน้อยกว่า 33.4% ก่อนนั่นเป็นวิธีที่ดีกว่าในระยะยาวเพราะมันจะทำให้คนญี่ปุ่นรู้สึกเป็นมิตรและได้รับผลประโยชน์จากการเข้าหุ้นนี้นะครับเราตัดใจลดจาก50ลงมาจนถึง 33.4 แล้วนะไม่อยากจะลดให้ต่ำกว่านี้อีกแล้วอีกนิดเดียวก็ลดไม่ได้แต่คุณฟอกครับถ้าคุณยืนกรานที่ให้เราลดสัดส่วนทุนลงไปอีกเราก็ไม่ต้องคุยกันแล้วคุณซาโตอิขอโทษนะที่ต้องยุติเดี๋ยวก่อนครับฟังผมก่อนครับเรามีข้อเสนอใหม่ซึ่งจะทำให้ฟอกพอใจมากกว่าและฝ่ายชิโยดะก็ยอมรับเงื่อนไขนี้แล้วครับคุณซาโตอิเตรียมข้อเสนอแบบนั้นไว้แล้วเหรอครับใช่ครับงั้นผมจะขอฟังข้อเสนอของผมไม่ใช่การเข้าหุ้นระหว่างฟอกกับชิโยดะแต่เป็นการก่อตั้งบริษัทขึ้นใหม่ที่ลงทุนโดยทั้งฟอกและชิโยดะนี่คุณกำลังพูดถึงการก่อตั้งบริษัทใหม่ซึ่งเป็นเรื่องต่างหากไม่เกี่ยวข้องกับการเข้าหุ้นระหว่างฟอกกับชิโยดะแล้วอย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับ
เป็นบริษัทใหม่ซึ่งลงทุนร่วมกันโดยไม่ได้ใช้เครื่องจักรที่มีอยู่แล้วเพราะกระทรวงพาณิชย์ยังไม่มีกฎระเบียบบังคับตรงนี้ครับเข้าใจแล้วขั้นแรกเพื่อไม่ให้รัฐบาลญี่ปุ่นและผู้ผลิตรถรายอื่นตกใจบริษัทใหม่ควรจะเริ่มต้นด้วยทุนสัก 3,000 ล้านเยนผลิตรถเดือนละ 5,000 คันถ้าเป็นแบบนั้นเราก็น่าจะทำได้แต่ปัญหาก็คือจะเอาทีมที่ไหนสร้างโรงงานเรื่องนี้พวกเราเตรียมแผนไว้แล้วล่ะครับโรงงานของชิโยดะที่อัสกิมีที่ดินว่างอยู่106เอเคอร์ซึ่งไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรพวกคุณสามารถใช้สร้างโรงงานได้สบายเลยพวกเราสัญญาว่าสามารถจัดหาทีมวิศวกรเก่งๆและช่องทางการขายที่ดีไว้ให้คุณด้วยครับคุณซาโตะข้อเสนอของคุณที่จะลงทุนร่วมกันตั้งบริษัทใหม่นั้นน่าสนใจมากขอบคุณมากครับเราจะพิจารณาข้อเสนอของคุณหลังจากทำความเข้าใจเงื่อนไขในการร่วมทุนของชิโยดะแล้วการเจรจาวันนี้เป็นยังไงบ้างตอนแรกผมก็พูดตามข้อเสนอที่อิคิคุงทำเอาไว้แต่ฟอกไม่ยอมรับจะลุกหนีไปจนการเจรจาเกือบจะล่มนะครับดีที่ผมเสนอแผนร่วมทุนกันตั้งบริษัทใหม่จึงทำให้เขากลับมาสนใจได้เยอะเลยครับบริษัทร่วมทุนเหรอแล้วไงเดือนหน้าฟอกจะส่งทีมวิจัยมาญี่ปุ่นเพื่อสำรวจทุกอย่างที่เขาอยากจะรู้ครับแสดงว่าเขาสนใจจริงๆวิจัยน่าจะทำให้เกิดปัญหาไหมฟอกอยากจะตรวจสอบบัญชีและงานวิศวกรรมของชิโยดะอย่างละเอียดเท่านั้นเองผมจะรีบกลับญี่ปุ่นทันทีเพื่อเตรียมงานไว้รับมือกับทีมวิจัยพวกนั้นครับแล้วอิคิคุงเขาคิดยังไงบ้างล่ะเรื่องนี้ผมกับคาคุตะเป็นคนเตรียมข้อเสนอไปเจรจาเองนะครับจะฟังความเห็นของคนอื่นทำไมล่ะครับสงสัยตรงไหนถามผมก็ได้นี่ครับงั้นกลับมาแล้วค่อยเล่ารายละเอียดให้ผมฟังแล้วกันงั้นเท่านี้นะครับท่านว่าไงบ้างครับผมนึกแล้วว่าท่านประธานต้องพอใจมากโดยเฉพาะเรื่องที่ฟอกจะส่งทีมวิจัยของตัวเองมาดูงานนะท่านประหลาดใจมากเลยแต่ท่านรองครับผมคิดว่าในที่สุดชิโยดะจะไม่ยอมรับการร่วมทุนโดยตั้งบริษัทใหม่ตามแผนของท่านนะครับผมก็บอกแล้วไงว่าชิโยดะไม่มีทางอื่นเลือกแล้วถ้าทีมวิจัยของฟอกรู้ว่าฐานะการเงินของชิโยดะมันเลวร้ายกว่าที่พวกเขาคาดการไว้มากนักเขาจะเลิกเจรจาอย่างแน่นอนนะครับเพื่อป้องกันปัญหาอย่างนั้นเราถึงต้องเตรียมจัดฉากไว้รับมือกับทีมวิจัยยังไงล่ะข้อเสนอของคุณน่ะมันล้มเหลวไปแล้วแล้วก็อย่ามาทำให้แผนงานของผมพลอยล่มไปด้วยเลยล่ะไม่ใช่นะครับผมไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยก็หุบปากซะผมอุตส่าห์เจรจากับฟอกมาจนถึงขั้นนี้แล้วมันต้องสำเร็จสิท่านรองเป็นอะไรไปครับเรียกข้าคุณตาคุ้งให้ผมหน่อยสิได้ครับท่านรองตามหมอให้นะครับอย่าแต่ว่าไม่ต้องหาหมอเรียกข้าคุณตาคุ้งมาก็พอผมไม่เป็นไรหรอกแค่เหนื่อยนิดหน่อยฮะโดนที่หน้าอกที่ตรงไหนครับตรงไหนที่หน้าอกเจ็บปวดตรงไหนครับหน้าอกรถพยาบาลมานี่หน่อยด่วนที่สุดเลยแม้ซาโตอิจะทำลายแผนของอิคิและแย่งผลงานไปเจรจากับฟอกเสียเองแต่เขากลับล้มป่วยกระทันหันด้วยโรคหัวใจทำให้คิงกิโชจิสั่นสะเทือนไปทั้งบริษัทคุณหมอช่วยชีวิตเขาได้ไหมครับจะพยายามเต็มที่ครับหน้าอกเหรอแล้วมันแยกแค่ไหนขั้นหนักที่สุดอาจจะเป็นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนะครับพรุ่งนี้หมอจะเจาะเลือดและตรวจอีกหลายอย่างถ้าเจ็บหน้าอกก็ต้องนอนโรงพยาบาลอาทิตย์หนึ่งถ้ากล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดก็ต้องนอนสัก 2-3 อาทิตย์
ผมเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าซาโตอิคุงเป็นโรคหัวใจจะเสียเงินเท่าไหร่ก็ไม่ว่าต้องรักษาเขาให้ดีที่สุดนะแต่ครับโรงพยาบาลที่พาไปนั้นเชี่ยวชาญโรคหัวใจติดอันดับโลกมีหมอเก่งๆเยอะครับผมขอให้โปรเฟสเซอร์ฟริตเบิร์กมารักษาท่านรองแล้วครับยังมีคุณหมอโอตะจากมหาวิทยาลัยนิวะที่โอซาก้าช่วยด้วยเพราะเขาเรียนต่อที่นี่โอ้งั้นก็ดีแล้วค่อยเบาใจหน่อยฉะนั้นผมจะส่งผอ.คาคุตะกลับญี่ปุ่นพรุ่งนี้เพื่อเล่ารายละเอียดการเจรจากับฟอกให้ท่านฟังจะได้เตรียมงานรับมือกับทีมวิจัยของฟอกด้วยดีไหมครับทำไปเลยคิดว่าคาคุตะคงอยากจะคอยดูแลซาโตอิอีกสักสองสัปดาห์แล้วค่อยกลับแต่บอกเขาว่าผมสั่งนะให้กลับมาไฟพรุ่งนี้แล้วกันตอนนี้คุณก็คอยดูแลซาโตอิจนกว่าจะปลอดภัยต้องทำให้เต็มที่นะครับเท่านี้นะครับอาการสงบลงแล้วแต่มันอาจกำเริบขึ้นมาอีกเมื่อไรก็ได้ทั้งนั้นคุณน่ะหลับสบายดีมากนะครับผมเป็นอะไรเหรอครับไม่ต้องกังวลหรอกครับอาการของคุณจะดีขึ้นเรื่อยๆผมชื่อโอตะจากมหาวิทยาลัยนานิวะที่โอซาก้าเรียนต่ออยู่ที่นี่ครับส่วนคนนี้ก็คือโปรเฟสเซอร์ฟรีดเบิร์กเชี่ยวชาญทางด้านโรคหัวใจครับโรคหัวใจเหรอโชคดียังไม่มีร่องรอยกล้ามในหัวใจขาดเลือดคุณหมอฟรีดเบิร์กเชิญทางนี้หน่อยค่ะอันนี้ยังรักษาได้ครับขอตัวนะครับเมื่อคืนนี้คุณซาโตอิเจ็บที่หน้าอกจนหมดสติไปก็เลยถูกหามส่งมาโรงพยาบาลนะครับก็แค่เจ็บหน้าอกเท่านั้นกินยาก็หายแล้วไม่มีปัญหาใช่ไหมล่ะครับหมออย่าดูถูกว่ามันเป็นแค่อาการเล็กๆนะครับผมเป็นคนทำงานอยู่บริษัทการค้านะครับผมมีตำแหน่งเป็นรองประธานบริษัทด้วยหมอกลัวว่ามันอาจจะแย่ลงจนกลายเป็นกล้ามเนื้อหัวใจตายได้นะครับต่อไปนี้ควรจะงดเว้นการเดินทางไปต่างประเทศแล้วก็ต้องทำงานให้น้อยลงครึ่งหนึ่งด้วยตำแหน่งรองประธานนั่นคุณก็ลาออกซะเถอะนะครับขนาดนั้นเลยเชียวเหรอมีคนที่บริษัทมารอเยี่ยมคุณจะเรียกให้นะครับเชิญครับขอเข้าไปนะครับขอเข้าไปนะครับดีใจที่ท่านอาการดีขึ้นขอโทษนะที่ทำให้พวกเธอวุ่นวายอย่างนี้อ๋อไม่เป็นไรครับทั้งที่เดินทางมาจากญี่ปุ่นกับท่านตลอดเวลาแต่กลับไม่ได้สนใจสุขภาพของท่านเลยขอโทษด้วยครับไม่เป็นไรหรอกฉันหายดีแล้วที่คิดว่าจะออกจากโรงพยาบาลบ่ายวันนี้แหละโอ้ไม่ได้นะครับหมอบอกว่าท่านต้องอยู่โรงพยาบาลอาทิตย์หนึ่งใกล้จะถึงวันที่ทีมวิจัยของฟอกจะไปญี่ปุ่นแล้วฉันจะมัวนอนเฉยๆอยู่โรงพยาบาลแบบนี้ไม่ได้หรอกผมเข้าใจความรู้สึกของท่านแต่ท่านจะต้องกลับญี่ปุ่นอย่างปลอดภัยและแข็งแรงนะครับกรุณาทำตามคำสั่งหมอด้วยไปทำเรื่องให้ฉันออกจากโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้เลยไม่ได้ครับเพราะท่านประธานไดมงไม่ยอมแน่นอนท่านบอกว่าให้ทำทุกอย่างเพื่อรักษาท่านให้หายดีแล้วค่อยกลับไปญี่ปุ่นอย่างปลอดภัยนี่เป็นคำสั่งของท่านประธานครับแต่ว่าการเจรจากับฟอกจะสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับผลการตรวจสอบของทีมวิจัยนี่แหละเขาเห็นชิยูดะมีฐานะการเงินและช่องทางขายดีการเจรจาก็จะไปได้สวยฉันต้องกลับไปจัดฉากให้เรียบร้อยก่อนที่เขาจะไปถึงมันก็จริงครับแต่ว่างั้นผมจะบินไปดีทรอยอีกครั้งขอให้ทีมวิจัยเลื่อนกำหนดไปก่อนอย่าไปขอให้เลื่อนกำหนดเดินทางอย่างเดียวจริงๆเหรอผมรู้นะว่าจนถึงเดี๋ยวนี้คุณก็ยังอยากให้ฟอกทำตามแผนเดิมของคุณท่านรองครับบริษัทฟอกก็ยืนยันแล้วว่าสนใจข้อเสนอของท่านรองซาโตอิจริงๆท่านไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับท่านอยู่โรงพยาบาลรักษาตัวให้สบายก่อนนะครับผมจะกลับญี่ปุ่นวันนี้จะเริ่มเตรียมงานไว้พร้อมรับมือกับทีมวิจัยเองครับเรื่องที่ผมล้มป่วยคราวนี้คุณยังไม่ได้แจ้งให้ทางสาขาโตเกียวรู้ใช่ไหมที่โตเกียวมีคนรู้อยู่คนเดียวคือท่านประธานไดมงนะครับถึงจะปิดไม่ให้รู้ว่าท่านรองซาโตอิไม่สบายแต่ระหว่างที่ท่านนอนโรงพยาบาลตั้งอาทิตย์หนึ่งถ้าใครติดต่อท่านไม่ได้เขาต้องสงสัยอยู่ดีนั่นแหละเฮ้ยจะทำยังไงมันถึงจะไม่วุ่นวายอ่ะแทนที่จะปิดไม่ให้รู้ว่าป่วยเราก็แค่บอกชื่อโรคอื่นดีไหมโรคอะไรบ้างที่ต้องนอนอาทิตย์หนึ่งอ่ะอิคิครับมีไหมท่านรออิชิมารุคุณอาเบะประธานสมาคมสิงทอจะเดินทางไปนิวยอร์กเร็วๆนี้ฉันอยากให้รองประธานซาโตอิไปต้อนรับเขาแต่ทำไมโทรไปตั้งไม่รู้กี่ครั้งติดต่อไม่ได้ซะทีขอโทษจริงๆนะครับคือว่าท่านเป็นหวัดตั้งแต่เมื่อคืนนี้
ไข้ขึ้นถึง39องศาหมอที่รักษาบอกว่าเป็นเพราะท่านเหนื่อยเกินไปต้องให้นอนพักผ่อนนานๆอยู่ในห้องที่อบอุ่นไม่งั้นอาจจะกลายเป็นปอดบวมได้ตอนนี้เลยนอนอยู่ที่โรงแรมครับครับคิดว่า 2-3 วันนี้คงโทรกลับหาท่านไม่ได้ครับอ๋อถ้าเป็นอย่างนั้นพอเขาหายดีแล้วบอกให้โทรหาฉันทันทีได้ครับครับเท่านี้นะครับงั้นก็บอกใครว่าท่านรองซาโตอิเป็นไข้หวัดอยู่ก็แล้วกันนะถ้าตอนนี้อาการทรงตัวไม่น่ากลัวแล้วผมจะให้ฮานาวะคูไปทำงานที่ LA ตามกำหนดได้ใช่ไหมครับช่วยหน่อยแล้วกันครับถ้าจะบินไปดีทรอยต์พรุ่งนี้จะไปบอกฟอกให้เลื่อนกำหนดส่งทีมวิจัยไปญี่ปุ่นรบกวนด้วยครับมาแล้วมาแล้วพอคากุตะครับไปทำงานที่อเมริกาเป็นไงบ้างครับไปแวะที่ดีทรอยต์มาใช่ไหมครับอย่ามาตื้อถามผมเลยเสียเวลาเปล่าๆคุณไปกับท่านรองซาโตอิแล้วทำไมถึงกลับมาคนเดียวล่ะครับก็ไม่เห็นมันจะแปลกตรงไหนนี่นะอย่างนั้นเหรอครับปกติพอคากุตะติดสอยห้อยตามไปกับท่านรองซาโตอิทุกครั้งไม่ใช่เหรอครับคากุตะคุงโอ้ท่านรองอิชิมารุอรุณสวัสดิ์ครับผมเพิ่งกลับมาเมื่อเช้ามืดนี่เองท่านรองซาโตอิเป็นหวัดจริงๆหรือเปล่าถามใครก็ไม่ได้ความสักคนกระทั่งอิฮิก็อ่ำๆอึ้งๆวันนี้โทรไปก็ไม่ติดขอโทษนะครับที่ทำให้เป็นห่วงอย่างนี้นะครับแต่วันนี้ตอนบ่ายนัดกันไว้แล้วว่าท่านจะโทรมาผมเรื่องนั้นแหละครับไม่ต้องห่วงนะครับได้ยินว่าคุณเจสโตเนี่ยทำแต่ศิลาดลสีเขียวอมฟ้าสีแบบนั้นทำยังไงครับใช้อะไรทำไมถึงออกมาเป็นสีแบบนั้นได้ใช้น้ำเคลือบสินิกิเท่านะคะฉันผสมเท่าดินเหนียวเท่าไม้หินฟันม้าซิลิก้าแล้วผสมเหล็กลงไปสัก 1-2% แล้วเอาไปเผาแบบรีดักชันไฟสีมันจะออกมาต่างกันไปตามส่วนผสมของเหล็กและอุณหภูมิที่เผานะคะแต่ถ้าลองผิดลองถูกสัก10ชิ้นจึงจะได้สีที่ต้องการสักชิ้นนึงนะคะแต่ฉันยังต้องรีดอีกเยอะเลยถ้าอย่างนั้นกลับไปญี่ปุ่นคราวหน้าผมขอไปชมที่ทำงานของคุณหน่อยจะได้หรือเปล่าล่ะครับยินดีค่ะชิซาโตะชิซาโตะมีโทรศัพท์ถึงเธอนะจ๊ะค่ะขอบคุณมากค่ะแฟนใหม่ของเธอเหรอสวัสดีค่ะคุณอากิสึใช่ไหมครับใช่ค่ะผมเป็นพนักงานคิงกิโชจิอเมริกาที่นิวยอร์กชื่อฮานาวะครับประธานอิคิสั่งให้โทรมาถามว่าคุณเป็นยังไงบ้างครับเอ๊ะมีอะไรไม่สะดวกต้องการให้ช่วยไหมครับไม่มีค่ะอย่างนั้นเหรอครับถ้าหากไม่รังเกียจสักบ่าย4 โมงผมจะไปรับคุณอยากให้พาไปเที่ยวไหนเป็นพิเศษไหมครับฮัลโหลค่ะงั้นก็รบกวนหน่อยนะคะคุณอิคิบอกว่าคุณเป็นลูกสาวเจ้านายเก่าของเขาสมัยเป็นทหารนะครับคุณอิคิก็เป็นคนแบบนี้แหละครับดูแลเอาใจใส่ไปถึงครอบครัวลูกน้องและคนรอบข้างด้วยคุณอิคิเนี่ยตอนทำงานเขาเป็นคนแบบไหนคะคุณอิคิเป็นคนมองการไกลอย่างไม่มีใครเทียบได้ตั้งแต่เขามาเป็นประธานคิงกิโชจิอเมริการุ่งเรืองขึ้นจนเห็นได้ชัดเลยล่ะครับคุณโชคดีนะที่ได้ทำงานกับคนที่คุณนับถือดีจังเลยนะครับแต่สาเหตุที่เขามาเป็นประธานคิงกิโชจิอเมริกาแล้วต้องมาอยู่ที่นิวยอร์กเพื่อให้ลืมความเศร้าที่มียาเสียนะครับมันน่าเศร้ามากคุณอาคิสึรู้จักภรรยาคุณอิคิไหมครับเคยพบกันครั้งเดียวเท่านั้นเองค่ะผมไม่เคยพบเลยครับแต่คิดว่าเธอคงจะอ่อนโยนมีน้ำใจที่อบอุ่นมากคือว่าก่อนที่เธอจะเสียไม่นานผมได้รับเทเล็กซ์ว่าคุณอิคิจะมาทำงานที่อเมริกาแล้วด้วยความตื่นเต้นผมก็เลยเขียนจดหมายไปบอกเขาว่าตอนนี้ผมมีลูก2 คนแล้วผลก็คือภรรยาของเขาถึงกับเย็บกิโมโนเองส่งมาให้2 ชุดเลยล่ะครับ
แล้วยังแถมผ้าคาดเอวกับเกี๊ยเข้าชุดกันด้วยยังงั้นเหรอคะหัวหน้าของผมคนที่ชื่อไคเบะนะฮะชอบยุยงส่งเสริมให้คุณอิคิแต่งงานใหม่แต่ผมคิดว่าคนที่จะมาแทนที่ภรรยาของเขาที่เสียไปแล้วได้คงไม่มีหรอกครับแล้วตัวคุณอิคิเองล่ะเขาคิดจะแต่งงานใหม่หรือเปล่าคะคุณรู้บ้างไหมไม่ทราบครับเพราะว่าเขาไม่เคยพูดเรื่องส่วนตัวเลยสักคำแต่ผมคิดว่าคนอย่างคุณอิคิคงจะไม่แต่งงานใหม่เพราะความเหงาหรือเพราะต้องการให้ใครสักคนมาดูแลเขาเท่านั้นและคุณชิซาโตะคิดว่าไงครับไม่รู้สิฉันเดาใจเขาไม่ถูกแล้วค่ะเพราะฉันไม่ได้อยู่ใกล้ชิดเขาเหมือนคุณนี่นะเรื่องทีมวิจัยของฟอกตกลงเขาจะเล่นกำหนดไปอีกอาทิตย์หนึ่งนะครับโอ้ขอโทษนะที่ต้องรบกวนให้คุณช่วยทั้งที่มันเป็นโปรเจกต์ของผมขอตัวก่อนนะครับนี่เบอร์โทรบ้านผมนะครับนายมองอรุณสวัสดิ์ครับอรุณสวัสดิ์ท่านรองซาตุอิไปทำงานที่อเมริกาจะกลับมาเมื่อไหร่เหรอครับแล้วราวอาทิตย์หน้าตามกำหนดแล้วพอกลับมาแล้วเนี่ยคงจะมีงานช้างมาด้วยใช่ไหมครับงานช้างอะไรขณะท่านรองอิชิมารุยังติดต่อท่านรองซาตุอิไม่ได้เลยมันก็ต้องเป็นงานสำคัญลับสุดยอดใช่ไหมล่ะครับอย่างเช่นเป็นคนกลางไปเจรจาให้ชิโยดะเข้าหุ้นกับทางชาตินะครับชิโยดะเข้าหุ้นกับทางชาติเหรอท่านรองซาตุอิไปหาท่านยามาโนะอุจิรัฐมนตรีพาณิชย์ก่อนไปอเมริกาเพื่อขอทราบอัตราที่แน่นอนว่าจะเปิดให้ต่างชาติลงทุนได้ในสัดส่วนเท่าไหร่ใช่ไหมครับถ้าดึงต่างชาติมาเข้าหุ้นได้เหมือนฝันไปแบบนั้นผมจะปลื้มมากเลยนะโอ้คาคุตะคุงเหรอกำลังเตรียมงานรับทีมวิจัยอยู่ล่ะสิราบรื่นดีใช่ไหมครับคือว่าตอนนี้ผมแอบเข้ามาโทรในห้องของท่านรองนะครับทำไมล่ะมีปัญหาอะไรเหรอเราครับจะว่าปัญหาก็ไม่เชิงผมกำลังคิดอยู่ว่าจะบอกท่านดีหรือเปล่านะครับเรื่องอะไรล่ะรีบพูดมาสิท่านประธานได้มงโดนนักข่าวหนังสือพิมพ์ไมโจไปตื้อถามแล้วท่านเลยสั่งระวังอย่าให้ความลับแตกสั่งถึงทุกคนที่เกี่ยวข้องด้วยครับว่าไงนะแล้วก็ยังมีอะไรอีกไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรนักหรอกครับคือท่านรองอิชิมารุถามว่าท่านรองซาโตอิเป็นหวัดจริงๆหรือเปล่าแต่ผมไม่บอกแล้วครับว่าจริงๆแล้วท่านเป็นโรคอะไรไม่ต้องห่วงนะครับฉันไม่ปล่อยไว้หรอกอ๋อคืนปล่อยไว้จนคนลือว่าฉันป่วยหนักมันก็สายเกินไปแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือจะต้องมาให้นักข่าวรู้ว่าฟอกจะส่งทีมวิจัยมาที่ญี่ปุ่นไม่งั้นทุกอย่างจะพังหมดเพราะฉะนั้นท่านก็ให้ผมจัดการแทนดีกว่านะครับพรุ่งนี้ฉันจะบินกลับญี่ปุ่นเลยจะกลับพรุ่งนี้ครับมันเร็วเกินไปหน่อยนะครับแล้วหมอฟลิกเบิร์กอะไรนั่นเขายอมไม่ออกจากโรงพยาบาลเหรอเรื่องนั้นผมไม่ได้ถามท่านรองครับพูดสายหมอดังมาจะหนีซะอีกฟอก็ยอมเลื่อนวันมาญี่ปุ่นแล้วครับทำไมจะต้องรีบขนาดนั้นทั้งที่ไม่จำเป็นโง่จริงเลยถือว่าเราขับขันอย่างเงี้ยยังจะเห็นแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆจนไม่นึกถึงชีวิตตัวเองแต่ท่านไปป่วยอยู่ต่างประเทศนะครับไม่ว่าใครก็ต้องรู้สึกอ่อนแอคิดถึงบ้านกันทั้งนั้นน่ะยิ่งปิดไม่ให้ใครรู้ชื่อโรคจริงๆแถมต้องนอนโรงพยาบาลอย่างนั้นก็ยิ่งไม่ค่อยมีคนไปเยี่ยมและท่านก็ห่วงงานด้วยก็เลยยิ่งแยกกันใหญ่นะครับ
มันก็จริงอย่างที่คุณพูดนักธุรกิจเป็นโรคหัวใจก็หมดอนาคตเลยเขาโชคไม่ดีจริงกลับญี่ปุ่นเลยผมกำลังจะไปบอกหมอฟรีดเบิร์กว่าผมจะออกจากโรงพยาบาลคุณไปหาตั๋วเครื่องบินให้ผมกลับพรุ่งนี้ด้วยนะท่านครับท่านรู้ไหมครับว่าทำไมท่านถึงเป็นโรคหัวใจคุณนี่ดันทุรังเหลือเกินนะทำไมถึงอยากให้ผมนอนโรงพยาบาลถึงขนาดนี้ล่ะเพราะผมเป็นห่วงสุขภาพท่านน่ะสิครับที่จริงคุณมีเจตนาอื่นแอบแฝงอยู่ใช่ไหมล่ะคุณมันปากหวานก้นเปรี้ยวคำก็เป็นห่วงสองคำก็เป็นห่วงผมแต่ความจริงอยากเอาป้ายคนป่วยโรคหัวใจอาการหนักมาติดที่หน้าผมซะเลยใช่ไหมล่ะตอนที่ผมเจ็บหน้าอกถ้าคุณปล่อยผมอยู่เฉยๆสักพักหนึ่งมันก็จะหายไปเองได้ไม่กลายเป็นเรื่องขอขาดบาดตายขนาดนี้หรอกสิ่งที่คุณทำเนี่ยคือเรียกรถพยาบาลมาหามผมเอกเริกให้เข้ามานอนโรงพยาบาลกลางดึกมีหนำซ้ำยังเรียกหมอโรคหัวใจชื่อดังระดับโลกมารักษาผมเพื่อให้ทุกคนรู้สึกว่าผมเป็นโรคหัวใจอาการหนักปางตายถูกไหมล่ะยังไงก็ช่างผมจะกลับพรุ่งนี้ผมไม่อยากเจอหน้านักธุรกิจญี่ปุ่นคนไหนเลยด้วยไม่เอาสายการบินที่มีคนรู้ภาษาญี่ปุ่นไปจัดการให้ผมนะได้ครับผมจะไปหาตัวอย่างที่ท่านต้องการเดี๋ยวนี้ครับขอตัวครับขอโทษนะที่ทำให้พวกเธอต้องเป็นห่วงฉันได้นอนพักนานเลยแข็งแรงขึ้นเยอะเลยล่ะไม่ต้องห่วงแล้วนะไปจะถึงญี่ปุ่นก็ตั้ง 15-16 ชั่วโมงผมเลยให้ยาสึกะคุงไปกับท่านด้วยนะครับแหมไม่อยากรบกวนเลยไม่เป็นไรครับผมต้องไปเตรียมงานให้พร้อมรับทีมวิจัยของบอกแล้วไงว่าไม่จำเป็นน่ะฉันไปละขอให้ปลอดภัยครับกรุณารัดเข็มขัดด้วยค่ะขอโทษนะฉันอยากได้หนังสือพิมพ์ขอบคุณคนเดียวเหรอทำไมถึงปล่อยเขาบินกลับมาคนเดียวล่ะขอโทษจริงๆครับผมบอกเวลาเครื่องลงฮานิดะให้คาคุตะคงรู้พอท่านรองซาโตอิไปถึงอย่าปลอดภัยให้เขารายงานท่านประธานทันทีครับแล้วถ้าเขาไม่ปลอดภัยจะทำยังไงฮะเชิญอนุญาตนะครับกลับมาจาก LA แล้วครับขอบใจมากเลยเรื่องที่ไปประชุมกับสาขา LA ผมจะทำรายงานส่งทีหลังครับส่วนเรื่องคุณอาคิสึคนนั้นผมพาไปเที่ยวหาดซานตาโมนิก้าแล้วไปทานอาหารค่ำครับขอบใจที่ช่วยท่านที่งานเป็นไรครับเพราะเธอเป็นคนสำคัญของคุณนะครับลูกสาวเจ้านายฉันสมัยเป็นทหารคิดว่าคงไม่ใช่แค่นั้นละมั้งครับที่จริงคงจะไม่มีผู้หญิงคนไหนมาแทนภรรยาคุณที่เสียไปแล้วได้ผมบอกคุณอาคิสึอย่างนั้นขอโทษนะครับไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องเก็บไปใส่ใจหรอกนะฉันต้องหาตัวขอโทษที่ทำให้เป็นห่วงคุณอิคิน่าที่จะแต่งงานใหม่กับคุณอาคิสึหรือเปล่าครับฉันแค่อยากทำทุกอย่างเพื่อจะสนับสนุนเขาให้เขามีอนาคตที่ดีและมั่นคงเท่านั้นเองข
ขอตัวก่อนนะครับพูดครับค่ะตอนนี้นอนหลับไปแล้วเหรอยังค่ะกำลังจัดของเครื่องกลับญี่ปุ่นนะคะขอโทษนะที่ไม่ได้โทรหาคุณบ่อยกว่านี้ไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันรู้ว่าคุณงานยุ่งฉันก็ยุ่งค่ะการเรียนเซรามิกน่ะมีอะไรให้ทำเยอะแยะเหมือนกันเราน่าผมจะกลับญี่ปุ่นไปประชุมผู้ถือหุ้นสิ้นเดือนพฤษภาถ้าไปถึงโตเกียวแล้วจะรีบโทรหาคุณทันทีขอให้เดินทางกลับอย่างปลอดภัยนะครับเดี๋ยวค่ะคุณพูดอะไรสักอย่างสิก่อนที่ฉันจะกลับญี่ปุ่นนะคิดว่าเข้าใจความรู้สึกของคุณชิซาโตะเราจะอยู่ด้วยกันวันเดียวแต่ความผูกพันของเราเพิ่งเริ่มต้นใช่ไหมเอิญผมจะเข้าไปนะครับซาโตะอิคุงคราวนี้ทำให้ท่านประธานตกใจใหญ่เลยต้องขอโทษจริงๆครับเลิกทำให้ผมเป็นห่วงสักทีเถอะนะขอบพระคุณมากครับที่กรุณาเป็นห่วงผมถึงขนาดนี้ปลอดภัยกลับมาก็ดีแล้วโล่งอกไปทีเหนื่อยแย่แล้วสิเอานั่งลงก่อนครับตอนเกิดอาการเจ็บหน้าอกถ้ารถพยาบาลมาช้ากว่านั้นสัก5นาทีคุณคงจะไปสวรรค์โอ้ยไม่ครับมันไม่ร้ายแรงถึงขนาดนั้นหรอกครับโชคดีนะที่ผมน่ะเจรจากับบริษัทฟอกสำเร็จเรียบร้อยไปก่อนแล้วก็เลยไม่มีปัญหาอะไรผมสั่งให้คาคุตะคุงทำรายงานอย่างละเอียดส่งให้ท่านแล้วท่านได้อ่านหมดแล้วหรือยังครับอ่านแล้วตั้งบริษัทร่วมทุนขึ้นใหม่เนี่ยเข้าท่าดี นี่แค่เริ่มต้นเท่านั้นนะครับหลังจากทีมวิจัยของฟอกมาแล้วจะต้องเจรจากันอีกเยอะให้ผมรับผิดชอบเรื่องนี้เถอะนะครับโอ้อย่าเลยผมกำลังคิดว่าที่คุณเป็นโรคหัวใจอย่างนี้เพราะผมเป็นต้นเหตุอะไรอะไรก็ให้คุณรับภาระไปทำคนเดียวซะหมดนะมันหนักเกินไปจนคุณป่วยแล้วขอบพระคุณมากครับที่อุตส่าห์เป็นห่วงผมแต่ผมรับได้เพราะสบายดีแล้วนะครับแล้วหมอที่รักษาคุณชื่ออะไรนะเขาบอกว่าให้ทำไงบ้างเขาให้ไปตรวจคลื่นหัวใจอย่างสม่ำเสมอปรับอาหารให้เหมาะสมแล้วก็เวลาเดินทางไปต่างประเทศให้พกไนโตรกลีเซอรีนไปด้วยเพื่อจะใช้ตอนเกิดอาการนะครับยังไปต่างประเทศได้เหรอโอ้แน่นอนครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้จะบินไปดีทรอยต์หรือว่าที่อื่นเพื่อเจรจากับฟอกผมก็ไม่มีปัญหาแล้วล่ะครับฟังผมนะซาโตะอิคุงตอนนี้คุณไม่ควรฝืนสังขารแล้วรู้ไหมต่อไปผมจะให้พวกอีกิคุงที่อยู่อเมริการับบทเจรจาต่อไปแทนแล้วถ้าคุณเจ็บหน้าอกซ้ำอีกบ่อยๆมันอาจจะกลายเป็นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจนหัวใจวายได้ผมกลัวคุณจะตายที่ผมฟังมาทั้งหมดนี้ดูเหมือนว่าจะมีคนมา
ป่าหูท่านประธานว่าถ้ารถพยาบาลมาช้าไปอีกสัก5นาทีผมอาจจะตายไปบ้างละอันเจรจากับฟอกจะทำให้ผมเหนื่อยและเครียดเกินไปจนทำให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดมันทำให้ผมดูเหมือนเป็นคนไข้โรคหัวใจอาการหนักมากเลยยังใช่ไหมครับไม่รู้ผมพูดอะไรผิดไปหรือไงทำไมคุณถึงอารมณ์เสียขึ้นไปอย่างนี้ก็เพื่อจะเคลียร์ผมลงจากตำแหน่งไงอีกที่คุณจะสร้างภาพให้ผมเป็นคนป่วยหนักละสิเพื่อให้ตัวเองได้เป็นใหญ่อีกที่คุณจะทำทุกอย่างโดยไม่เลือกวิธีเขาเป็นคนน่ากลัวมากนะครับท่านประธานคุณพูดอะไรอีกที่คุณไม่เกี่ยวท่านประธานครับอย่ายอมให้เขาหลอกท่านนะครับทำไมพูดอย่างนี้ล่ะคุณไม่เคยเป็นอย่างนี้นี่นะทำใจเย็นๆไว้สิเดี๋ยวก็เจ็บหน้าอกผมแค่อ่านหนังสือหมอเพื่อให้รู้ว่าคุณเป็นอะไรเพราะเป็นห่วงคุณเท่านั้นเองผมเพียงแต่ตั้งใจว่าจะไม่เพิ่มภาระกดดันให้คุณเหนื่อยต่อไปผมคิดแค่นี้ไม่มีเจตนาอย่างอื่นเลยจริงๆนะไม่โกหกหรอกกำหนดที่จะส่งทีมวิจัยไปตรวจชิโยดะคือพรุ่งนี้อุตส่าห์เลื่อนกำหนดการให้เราขอบคุณมากนะครับไม่เป็นไรทีมนี้มี5คนที่จะไปญี่ปุ่นคราวนี้โปรดระวังอย่าให้สื่อมวลชนรู้เป็นอันขาดกรุณาจำไว้ให้ขึ้นใจด้วยนะครับลูกน้องผม2คนจะไปรับพวกคุณที่ฮาเนดะคือยาสึกะจากอเมริกากับฟูวะจากโตเกียวตัวได้เนียนมากเลยนะคุณก็เหมือนกันดูยังไงก็เหมือนนักท่องเที่ยวทั่วไปไม่มีใครนึกว่าพวกคุณเป็นผู้บริหารของบิ๊กทรีเลยครับผมจะลงไปดูก่อนว่ามีนักข่าวซ่อนอยู่หรือเปล่ากรุณารออยู่ที่นี่ก่อนนะครับเด็กคนที่ดูเหมือนนักข่าวเลยแต่ก็ต้องระวังเอาไว้ครับเชิญขออนุญาตนะครับตะกี้นี้ทีมวิจัยของฟอก4คนเช็คอินเข้าโรงแรมเรียบร้อยแล้วครับ4คนครับตอนออกจากดีทรอยทีมวิจัยนั่นมี5คนคนหนึ่งหายไปไหนนะสังหรณ์อย่างหนึ่งแวบขึ้นมาในใจของอิคิในทันทีอาจจะไม่ว่าอิริกแมนไปไหนที่ออสเตรเลียไม่มีร่องรอยของอิริกแมนเลยครับหายาจักรเดี๋ยวนี้เลยเราจะต้องไปให้เขารู้สภาพที่แท้จริงของดีลเลอร์ในลิสต์พวกนี้เมื่อท่านรองสตอเอของคุณกำลังป่วยหนักเอาการใช่ไหมนึกแล้วว่าเรื่องดึงฟอกเข้ามาหุ้นเนี่ยต้องให้คุณอิคิทำเท่านั้นดูเหมือนอดีตคู่มั่นจะตัดใจลืมคุณไม่ลงนะครับคุณอิคิไม่มีสิทธิ์ไปยุ่งกับชีวิตของฉันนะคะเรายังไม่ได้แต่งงานกันสักหน่อยท่านรองสตอเอป่วยเนี่ยต้องให้ทางฟอกรู้เด็ดขาดนะครับประชุมเรื่องนี้เธอต้องทำงานแทนฉันด้วยนะคุณอิคิกลับมาจากนิวยอร์กแล้วครับ